ย3แม่ครัว50ปีแห่งความผูกพันอยู่เคียงข้างกันในทุกรสชาติชีวิตติ๊งข่าวสวัสดีครับวันนี้มาดูนะฮะข่าว5ตำรวจลุมทำร้ายชาวบ้านที่ชัยภูมินะฮะตอนนี้เขาสั่งย้ายเข้าเมืองไปแล้วนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนใจเย็นๆนะฮะค่อยๆพินิจพิจารณาก่อนนะครับว่าเรื่องนี้ใครเริ่มก่อนใครผิดใครถูกครับแต่ว่ามันเป็นการร้องเรียนมาจากทางฝั่งชาวบ้านหัวข้อข่าวมันก็เลยกลายเป็นว่าชาวบ้านร้องสื่อถูกตำรวจรุมทำร้ายฮะถ้าชาวบ้านร้องสื่อเมื่อไหร่เนี่ยนะคนก็มักจะ 90% เนี่ยเทความผิดไปให้ตำรวจก่อนนะฮะแต่ผมบอกเรื่องนี้ค่อยๆดูจริงๆดูคลิปเลยนะครับก็คือในคลิปเนี่ยชาวบ้านตำบลบ้านชวนอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเนี่ยเขาเอาคลิปเข้าร้องเรียนสื่อนะฮะและคุณปริญญาสุขสุวรรณอายุ61ปีเนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายบอกตำรวจเข้ามาทำร้ายหลังจากมีงานวัดแล้วเนี่ยนะครับเขากำลังสตาร์ทรถไปส่งเพื่อนตำรวจก็เดินออกจากวัดมาถามว่ามึงเบิ้ลรถทำไมนะก่อนที่ตำรวจนายดังกล่าวนะจะโทรไปตามพรรคพวกมีสายตรวจเข้ามาเพียบเลยนะครับหลังนั้นก็เกิดการชุลมุนและคุณทิติพัฒน์เนี่ยนะฮะผู้เสียหายอีกคนหนึ่งบอกว่าหลังจากตนเห็นเหตุการณ์ชุลมุนก็เข้าไปสอบถามตำรวจก็บอกว่ามึงมีปัญหาใช่ไหมและก็กระชากคอตัวเองให้ล้มลงนะฮะและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก3นายเข้ามาลุมเตะตามภาพในคลิปเตะอยู่สองสามทีตนจึงลุกขึ้นแล้วก็กดลงกับพื้นเตะซ้ำอีกจนหนำใจแล้วแยกย้ายกันไปจากนั้นมีการข่มขู่ทางเฟซบุ๊กนะฮะก็เลยทำให้ชาวบ้านบอกว่าอยู่ด้วยความหวาดระแวงครับซึ่งอันนี้มันเป็นภาพที่เกิดขึ้นที่เราเห็นจากกล้องวงจรปิดจากมุมฝั่งตรงข้ามแล้วนะคะแต่ทีนี้มันมีมุมที่ถ่ายจากมือถือของคนที่อยู่วงในเลยนะพี่แล้วเราได้ยินเสียงด้วยนะตำรวจเขาพูดทำนองว่าชาวบ้านมันล็อกคอตำรวจนะคะอันนี้ฮะที่จะบอกว่าเราต้องไปสืบสาวนะฮะต้องดูคลิปจากหลายๆมุมนะครับเพราะว่าตำรวจบอกว่าคุณทำเจ้าหน้าที่ก่อนนะคุณล็อกคอเจ้าหน้าที่ก่อนนะและคุณปริญญาที่อายุเยอะที่สุดในกลุ่มเนี่ยบอกว่ากูอายุ60กว่าปีกูรุ่นพ่อมึงเลยนะนี่ฮะมันเลยเกิดเหตุขึ้นอย่างนี้ครับที่พี่ติ๋งได้มีการกลืนเอาไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วบอกว่าวู้นี่พอชาวบ้านบอกร้องสื่อปุ๊บคนก็จะเทความผิดไปที่ตำรวจแต่ให้ใจเย็นๆก่อนทีนี้ขอดูหน่อยว่าชาวบ้านหรือชาวเน็ตอ่ะเขาเห็นข่าวนี้แล้วเขารู้สึกยังไงก็ส่วนมากเป็นคนที่ดูคลิปนะฮะแล้วก็ดูคลิปฝั่งชาวบ้านเป็นหลักนะครับมันก็แตกออกเป็น2ฝั่งนะฮะอีกฝั่งนึงบอกว่าลุงท่าทางกวนไม่น้อยนะท่อรถเสียงดังเนี่ยมันสร้างความรำคาญให้ชาวบ้านเขานะนี่ไม่ได้เข้าข้างใครบางทีประชาชนก็หัวหมอนะถ้าไม่ได้ทำจริงๆอยู่ดีตำรวจเขาจะไปทำร้ายทำไมหรือคนบอกว่าลองนึกภาพดูนะถ้ามีคนเบิ้ลรถใส่ตำรวจก็แสดงว่าไม่ได้เกรงกลัวตำรวจนะหรือขับรถปกติไม่มีใครไปทำอะไรหรอกนะบางคนก็บอกว่าไม่เชื่อชาวบ้านครับเห็นท่าสงสัยเมาแล้วเก่านะส่วนฝั่งที่นะอยู่ฝั่งชาวบ้านที่โดนทำร้ายเนี่ยบอกว่าถ้าชาวบ้านผิดคุณก็แค่จับไปโรงพักดำเนินคดีไม่ใช่มาลุมกระทืบถ้าเขาทำผิดเนี่ยนะคุณเนี่ยกินเงินเดือนภาษีเขาก็จับเข้าไปก็แปลกใจว่าตำรวจขนกันมาทำไมเยอะแยะนะท่อดังกว่าไปตามผิดแต่ลุมทำร้ายคิดเอาเองก็แล้วกันมันสมควรไหมและบางคนก็บอกว่าเรื่องนี้ผิดแน่นอนนะฮะไม่ว่าด้วยเหตุผลใดการใช้กำลังต่อผู้อื่นนะผิดแน่ๆเรื่องนี้ไม่ยากหรอกมั้งพี่ติ๋งเพราะว่าก็เอากล้องบอดี้แคมของตำรวจออกมาเปิดเผยสิคะเพราะว่าเขามีพรบอุ้มหายไงที่บังคับให้ตำรวจต้องติดกล้องเวลาออกไปปฏิบัติหน้าที่อ่ะก็นี่ฮะทุกคนก็รอคลิปจากกล้องตำรวจนะครับเพราะว่าตอนนี้ดูแต่กล้องชาวบ้านถูกไหมครับจริงๆเนี่ยเขาให้ตำรวจเนี่ยต้องพกกล้องไว้ติดไว้ที่หน้าอกหรือติดไว้ที่หมวกเพื่อพรบอุ้มหายที่เขาออกมานะครับพรบอุ้มหายเนี่ยออกมาแล้วนะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่22 กุมภาพันธ์ 66แล้วนะครับแต่ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเคยขอเลื่อนไปก่อนเพราะว่าต้องการงบประมาณ444 ล้านซื้อกล้องวิดีโอตัวละ 9,000 บาทนี่นะครม.ก็เคาะให้ประมูลระบบ e-bidding นะฮะและพลเอกประยุทธ์สมัยเป็นนายกเนี่ยก็อนุมัติงบประมาณจัดซื้อกล้องนะฮะ400ล้านบาทให้ไปแล้วนะครับคำถามก็คือว่านะฮะเขาบังคับใช้ตั้งแต่1ตุลาคม66เป็นต้นมามันมีผลบังคับใช้แล้วนะฮะแค่รอตำรวจเนี่ยชุดนี้นะฮะปล่อยคลิปออกมาว่าทำไมตำรวจเนี่ยนะครับไม่ถ่ายคลิปก็แสดงว่าไม่ได้เปิดกล้องหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าตำรวจเปิดกล้องเนี่ยมันจะเห็นว่าใครเริ่มก่อนนะฮะและถ้าตำรวจไม่เปิดกล้องเนี่ยตำรวจก็ซวยเองครับโอ้ถ้ามีนะเรื่องนี้มันก็จะจบง่ายไม่ว่าจะจบฝั่งไหนก็แล้วแต่นะคะเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยแม้ว่ากล้องเนี่ยนะมันจะเป็นลักษณะก็คือเพื่อบังคับไม่ให้เจ้าหน้าที่ไปก่อเหตุอะไรกับประชาชนเกินขอบเขตแต่ในขณะเดียวกันอย่างเคสแบบนี้เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ผิดก็ช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยแน่นอนนะฮะก็พรบ.อุ้มหายเขามีวัตถุประสงค์ช่วยทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่คือประชาชนเนี่ยโดนถุงดำครอบหัวบ้างโดนซ้อมไม่รับสารภาพบ้างเขาเลยถึงบอกให้มีกล้องตั้งแต่ไปจับกลุ่มตั้งแต่สอบสวนคุณเข้าใจไหมครับเขาก็อยากจะปกป้องประชาชนในขณะเดียวกันก็ปกป้องตำรวจด้วยถ้าโดนประชาชนหัวหมอก็จะได้เอามาใช้ซะเองนะครับและถ้าการติดกล้องครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ถ้าตำรวจไม่ติดกล้องตำรวจมีความผิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีกล้องเนี่ยกลายเป็นว่าตำรวจเนี่ยผิดกฎหมายทั้งสองกระทงเลยทั้งผิดกฎหมายทำร้ายประชาชนและผิดกฎหมายที่ไม่ติดกล้องนะครับเพราะฉะนั้นตำรวจเสียเปรียบนะครับก็เพียงแต่ว่าถ้าคุณติดกล้องนะฮะคุณก็จะอยู่ในฐานะที่สามารถเอาคลิปมายืนยันกับชาวบ้านได้ว่าคุณโดนชาวบ้านกวนตีนครับคือพอคนเห็นคลิปนะตอนแรกที่เขาเห็นเฉพาะคลิปกล้องวงจรปิดนะยังไม่ได้เห็นคลิปที่มีตำรวจบอกว่าโดนล็อกคอแล้วนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะเทกันทัวลงตำรวจทำไมอ่ะทำไมเวลาชาวบ้านมีปัญหากับตำรวจทัวลงตำรวจก่อนเลยอ่ะคุณก็ต้องดูภาพลักษณ์ของตำรวจกับชาวบ้านนะฮะตำรวจนี่เป็นหน่วยงานรัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดนะครับอยู่ติดกับประชาชนมีทุกอำเภอนะฮะมีสภ.มีสน.อยู่ติดแล้วก็ต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงกับประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวตำรวจละเพราะเขามีมือถือเขาสามารถถ่ายคลิปได้ไม่รู้ผิดหรือถูกกูถ่ายไว้ก่อนเนี่ยนะฮะเพราะนั้นเขาถึงให้ตำรวจมีกล้องไว้ด้วยนะฮะจะได้เอามายืนยันนะครับคนไทยก็เสื่อมศรัทธากับสถาบันตำรวจเนี่ยคุณก็เห็นเนี่ยบางทีก็ตำรวจคอร์รัปชันตำรวจเป็นพวกผู้ค้ายาซะเองตำรวจโดนจ่ายสินบาทค่าสินบนนี่เป็นภาพลักษณ์ที่ชาวบ้านเขาติดใจนะเขาก็เลยพยายามที่จะปฏิรูปสถาบันตำรวจพยายามที่จะมีพรบอุ้มหายเพื่อจะปกป้องตำรวจด้วยนะครับและที่สำคัญฮะไอ้ภาพและหลักฐานที่ตำรวจถ่ายไว้เนี่ยมันจะเป็นกลางและเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อตำรวจถ่ายไว้ทุกวินาทีเอากล้องยาวๆมาดูกันนะครับแล้วนั่นแหละตำรวจถึงจะพ้นผิดได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็เคยได้ยินนะพี่เขาบอกว่าบางทีตำรวจเนี่ยไม่ได้ติดกล้องหรือติดกล้องแล้วไม่ได้เปิดบันทึกภาพก็เพราะว่ากลัวเดี๋ยวจะไปละเมิดสิทธิ์ประชาชนไปถ่ายติดหน้าเขาหรือกลัวประชาชนเขาจะมาร้องเรียนบอกเนี่ยไปละเมิดสิทธิ์เขาตำรวจเขาอ้างพรบอุ้มหายนะฮะเวลาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะครับคุณก็ถ่ายได้นะฮะเวลาปฏิบัติที่เขากำลังมีเรื่องวิวาทกันเนี่ยคุณไปเหมือนเรื่องนี้เขาเบิ้ลรถเนี่ยคุณก็ต้องเปิดกล้องไปถูกไหมฮะเข้าไปปฏิบัติหน้าที่คุณต้องเปิดกล้องไปแล้วนะครับถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องอะไรคุณไม่ต้องเอามาเผยแพร่สิครับถ้าเกิดมันมีเรื่องขึ้นมาเนี่ยมันถึงจะเอามาเผยแพร่ได้นะครับหรือขณะจับกุมหรือการค้นตามกฎหมายนี่ก็ต้องเปิดกล้องไว้นะครับหรือขณะสอบสวนคดีอาญาเนี่ยนะครับยกเว้นว่าผู้ต้องหาเป็นเด็กอายุไม่เกิน18ปีเขามีกฎหมายไว้ป้องกันไว้หมดแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตำรวจเนี่ยต้องคิดที่จะช่วยตัวเองด้วยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยไม่ว่ากล้องตำรวจจะมีหรือไม่มีจะเปิดตอนไหนก็ไม่ทราบได้โดนย้ายไปหมดแล้วค่ะแน่นอนฮะเขาก็ย้ายฮะย้ายไปอยู่นั่นนะฮะกองบังคับการตำรวจภูธรเมืองชัยภูมิคือย้ายจากบำเหน็จนรงค์ย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองนะครับเพื่อสอบสวนนี่ก็เป็นเรื่องปกติฮะเวลามีเรื่องอะไรก็ย้ายไว้ก่อนนะครับประเด็นสำคัญเนี่ยนะฮะเหตุการณ์แบบนี้ระหว่างตำรวจกับชาวบ้านวิวาทกันเนี่ยมันจะน้อยลงนะถ้าทั้งสองฝั่งมีคลิปมายืนยันนะครับและคลิปมันไม่ได้น่ากลัวทุกคลิปนะฮะถ้าเกิดเราเป็นผู้บริสุทธิ์และเราเป็นคนทำตามหน้าที่เนี่ยคลิปมันไม่ได้น่ากลัวฮะแต่ว่ามันจำเป็นต้องมีและเขาบังคับให้มีตามกฎหมายด้วยนะครับพี่ตำรวจครับ